ิดจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะครับที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับตำรวจเขารับแจ้งว่าอุบัติเหตุรถบัสตกเขานะบริเวณถนนทางลงศูนย์ราชการช่วงทางโค้งหลักกิโลเมตรที่3นะฮะบวก250หมู่1ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกนะฮะก็คือว่าเป็นรถบัสที่นำนักเรียนเนี่ยนะฮะมาจากที่ไหนฮะจากสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะจะมาทัศนศึกษาที่ไซโยกนะฮะก็มากันหลายคันนะ6คันได้นะแต่ว่ามีคันนึงเนี่ยร่วงตกไปเหวว่าโอ้โหนักเรียนนี่ป.4 ป.2 ร้องกันระงมครับพี่โก้ครับเมื่อวานมาทั้งหมด5คันจากโรงเรียนวัดโพคารามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นเด็กๆตัวเล็กๆ2ชั้นป.2 ถึงชั้นป.5ก็มาเป็นขบวน6คันจะมาเที่ยวชมน้ำตกที่อำเภอไซโยกก็ระหว่างไอ้จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเขาแล้วก็ทางลงเขาไม่ธรรมดาแล้วก็ยังโค้งอีกและก่อนจุดเกิดเหตุนิดนึงมีมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุล้มคว่ำอยู่กลางถนนแล้วก็รถเราเรียกว่ารถทัศนาจรก็แล้วกันวิ่งก็วิ่งไหลลงมาช้าๆปั๊บไอ้คนขับรถก็เห็นอุบัติเหตุแล้วก็สั่งเด็กรถเลยแบบเพราะรถวิ่งช้าไงตอนนั้นรถเนี่ยมันเบรกแตกไม่ไม่สั่งเด็กรถก่อนบอกว่าให้เอาขอนไม้ไปดันรถไว้เหมือนรถวิ่งลงช้าๆทางเนินกลัวจะไปเหยียบอะกลัวจะไปเหยียบไอ้มอเตอร์ไซค์เพราะว่าไอ้เบรกมันผิดปกติแล้วครับมันเบรกผิดปกติไงก็เลยเอาขอนไม้ไปวางขวางล้อรถปั๊บก็ขวางไม่อยู่ครับขอนไม้ที่อยู่ในรถนะครับรถก็ข้ามขอนไม้ไปก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ก็เหยียบมอเตอร์ไซค์ไปอีกก็คือเบรกไม่อยู่อะเบรกไม่อยู่เอาขอนไม้ไว้ขวางไว้แต่ว่าช่วงทางลงเนี่ยมันชันมากรถมันไหลมันยังไงมันก็ข้ามขอนเลยครับข้ามขอนข้ามมอเตอร์ไซค์แล้วไอ้ตรงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งพอดีรถก็พุ่งชนไอ้ที่ราวกั้นเหล็กริมถนนแล้วสุดท้ายก็ล่วงลงไปในเหวล่วงไปในเหวจังหวะโชคดีมีก้อนหินอยู่ตรงก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงจุดนั้นพอดีก็รถก็เลยไปปะทะกับก้อนหินไว้ก้อนหินใหญ่เลยนะก้อนหินใหญ่ครับไม่งั้นไม่รู้ว่ามันจะไหลอีกไปเมื่อไหร่50เมตรมั้งมองดูเลยครับแล้วก็เด็กๆในรถก็โอ้โหร้องกระจองงอแงแล้วก็ก็เด็กเล็กทั้งนั้นนะเด็กๆเล็กป.2 ถึงป.5โอ้โหเนี่ยฮะก็จังหวะดีครับจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้โรงพยาบาลประมาณสัก500เมตรก็ทางชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่รู้เรื่องก็มาช่วยพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลก็20กว่าคนที่บาดเจ็บหัวล้างข้างแตกนี่พ่อแม่เข้ามาด้วยนะครับมีแล้วก็มีทางอาจารย์ครับบาดเจ็บสาหัส1ท่านก็คือส่วนเด็กๆนี้ก็หลังจากที่ว่าทางพยาบาลตรวจดูแล้วก็ให้ดูอาการ2ชั่วโมงเด็กไม่มีอะไรผิดปกติก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็เหลือเพียงอาจารย์1ท่านก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพหุหลที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้โหเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะโอ้โหที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากเลยนะเด็กๆนี่คือถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ขวางไม่มีหินก้อนใหญ่ขวางเนี่ย50เมตรอาจจะมีเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงขึ้นได้นะครับนี่ฮะก็ถือว่าเคาะดีกันแล้วกันไปทำบุญไปรดน้ำมนต์หน่อยแล้วกันครับนี่ฮะนะที่สำคัญคือรถต้องตรวจสอบสภาพในเวลาไปทัศนาจรโดยเฉพาะเด็กๆเป็นขึ้นคงขึ้นเขาด้วยเนาะมาไกลนะต้องตรวจสอบระบบเบรกมาเที่ยวไกลนะแต่จริงมันก็ไม่ไกลนะสุพรรณกับกาญจนบุรีแต่ว่าทางเนี่ยทางมันขึ้นเขาโคตรเคี้ยวนะครับ